สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมพามาดูนะครับการเพาะพันธุ์เพาะเมล็ดปลูกนะครับผมคือเมล็ดปลูกเนี่ยอย่างที่บอกที่ผมบอกไปคือมันมี2แบบก็คือเมล็ดที่เมล็ดบนใบกับเมล็ดที่อยู่ใต้ดินใต้ดินจริงๆมันก็ไม่ใช่เมล็ดหรอกครับมันก็เป็นเมล็ดเนี่ยแต่คือเมล็ดที่มันอยู่บนใบแล้วมันร่วงลงนะครับมันงอกมาในระดับหนึ่งนะครับมันอาจจะเกิดจากเพราะว่าเมล็ดบนใบที่มันลูกเล็กๆนะครับลูกเล็กๆเนี่ยมันก็หล่นยังพื้นแล้วมันก็งอกนะครับอันนี้ฮะที่เพาะขึ้นมานะครับมันจะงอกแบบนี้เลยนะครับอันนี้คืออันนี้เป็นหัวนะครับเป็นหัวเล็กๆที่เอามาเพาะนะครับนี่นะครับมันจะแตกมาอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับคือการปลูกเมล็ดการปลูกบุกเนี่ยมีหลายแบบด้วยกันนะครับถ้าตามแบบชาวบ้านเลยเนี่ยเวลาเข้าไปขุดแล้วเนี่ยมันจะมีเมล็ดที่อยู่ตามใบเนี่ยเขาก็ฝังลงดินไปเลยนะครับเขาปลูกไปเลยคือฝังลงดินไปเลยทิ้งไว้ถึงช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าฝนต้นฝนพอเวลามันได้ฝนเนี่ยมันก็จะงอกมานะครับผมอันนี้เนี่ยคือผมให้ดูเนี่ยคือเป็นวิธีที่เราเอามาเพาะใส่ถุงก่อนแล้วก็ค่อยไปปลูกนะครับมันจะได้เป็นระบบมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆนะครับนี่นะครับนี่เต็มเลยนะตัวนี้พอว่าอยู่ประมาณหลายร้อยต้นนะครับนี่ครับไม่ใช่แค่หลายร้อยนะเป็นพันเลยนะครับนี่นะให้ดูที่งอกอยู่ไหนเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้ที่งอกอยู่ไหนนี่ไงกำลังจะงอกนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเนี่ยโฟกัสให้ดูนะครับนี่ตรงนี้ก็งอกนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ฮะงอกแล้วนะครับงอกแล้วนะครับนี่นะก็ใช้เวลาเนาะครับอันนี้คือเป็นพันต้นนะครับนะตรงนี้นะเม็ดคนละครับก็นี่นะฮะเต็มเลยนะครับเมล็ดบุกเต็มเลยนะคือช่วงนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มีเมล็ดที่จำหน่ายเยอะๆนะครับผมพอจะมีแค่ถ้าเกิดว่าพี่ๆนะครับที่อยากจะได้เนี่ยผมพอจะมีแค่แจกเป็นสัก10-20เมล็ดนี่พอยังพอได้อยู่นะครับและอีกอย่างคือผมไม่ค่อยคือผมเดินทางบ่อยนะครับผมอาจจะไม่ค่อยว่างส่งให้นะครับคือบุกเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญนะฮะเพราะว่าราคาค่อนข้างจะแพง1กิโลเนี่ย1กิโลนี่ก็ประมาณแตะ30บาทได้นะครับคือผมไม่ได้โฆษณาว่าบุกมันเราต้องปลูกบุกแล้วมันเราจะรวยไม่ใช่นะครับเพราะว่า1บุกมันมีประโยชน์นะครับมันคือเราไม่ต้องจริงๆเราปลูกบุกเราไม่ต้องขายไปให้นายทุนหรือให้โรงงานก็ได้นะครับเราปลูกแล้วเรารับประทานเองเพราะมันมีประโยชน์นะครับบุกมีหลายชนิดนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับผมก็มีคลิปอยู่หลายแบบนะก็คือมีบุกบ้านเนี่ยคือเราสามารถกินได้เลยนะครับไม่ต้องมาทำกระบวนการผ่านกระบวนการเพื่อไม่ให้มันคันเพราะว่าบุกตัวนี้เนี่ยบุกบ้านตัวนี้เนี่ยเรากินได้เลยนะครับนำมาแกงมาต้มมาใส่หมูใส่ไก่ได้เลยนะครับผมนี่ฮะไฮไลท์หลักที่ให้ดูเมื่อกี้คือต้นนี้เลยนะนี่นะครับนี่ก็คือสวนเพาะพันธุ์เมล็ดบุกตรงนี้เนี่ยเป็นสวนที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพราะว่าพอดีผมได้มีโอกาสมาดูพี่เขานะครับแล้วก็ได้เอาเมล็ดพันธุ์ที่ผมมีเนี่ยมาลองให้พี่เขาชำดูนะครับหลายเมล็ดอยู่นะครับเป็น10เมล็ดเพราะว่าพื้นที่หลักๆเนี่ยเราปลูกต่างพื้นที่เนี่ยมันก็อาจจะได้ผลผลิตที่ต่างกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับหรือกด Subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ